สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งนางแบบสาวสวยเท่ผู้มีเอกลักษณ์และสไตล์เฉพาะตัวกันเลยทีเดียวกับลูกสาวหล่อสุดเท่แต่ก็ยังมีความเป็นสาวหน้าหวานสำหรับไดย่าโทนะวานิชซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อเสียงในวงการแฟชั่นเดินแบบถ่ายแบบและยังเป็นนักร้องนักแสดงอีกด้วยล่าสุดสาวไดย่าก็ได้ออกมาเผยว่าตอนนี้เจ้าตัวได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเอาหน้าอกออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเผยเหตุผลในการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นี้ว่าคิดมาด้วยตลอดว่าควรทำไหมถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องทำแต่ในใจคือแบบอยากจะทำมากมาตั้งนานแล้วเพราะเป็นคนไม่ชอบใส่ปลาตอนถ่ายแบบเดินแบบก็ไม่ใช่หน้าอกอยู่แล้วหาข้อมูลอยู่นานว่าจะผ่าตัดที่ไหนดีกับหมอท่านไหนดีสรุปท้ายตัดสินใจที่โรงพยาบาลฮันฮีกับคุณหมอสุกิจว่าเราทำรงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหน้าอกระดับอาจารย์สรุปไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยล่ะค่ะปราบรื่นและได้รับการดูแลดีทุกขั้นตอนเพื่อนเพื่อนทุกคนสนใจอินบล็อกมาถามได้นะเดี๋ยวแชร์ให้ฟังเลยค่ะแฮชแท็กยันฮีแฮชแท็กโรงพยาบาลยันฮี